ีภาพเป็นยังไงบ้างค่ะก็สำหรับ Japan Expo Thailand 2024ในปีนี้นะคะก็เป็นปีที่9นะคะเราใช้ธีมคอนเซ็ปต์ Journey to Japan นะคะเรายกญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่ในห้าง Central World ตลอด3วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่มีหลายแสนคนหมุนเวียนตลอด3วันนี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าไทยกับญี่ปุ่นจริงๆแล้วเรามีความเป็นมิตรภาพกันที่แบบแน่นแฟนมากๆงานนี้ก็ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมโยงนะคะสำหรับไทยกับญี่ปุ่นโดยจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณทั้งนางพิธาแล้วก็น้องๆ นะคะน้องปอนอูวีด้วยนะคะก็มีโอกาสขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆเรามีโอกาสได้ไปทำแฟนมีติ้งด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นเรารู้เลยว่าน้องๆ นี่มีความรักในญี่ปุ่นมากๆเลยเดี๋ยวต้องให้น้องๆพูดเองนะคะแต่ในฐานะของผู้จัดก็เราพยายามที่จะเลือกนะคะกับทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะในการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่านอกวงการที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพื่อที่จะให้สารในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่หาเลยนะครับปีที่2แล้วครับของการรับรางวัลครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทาง GU Creative ด้วยนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับทาง JMTV นะครับเป็นปีที่2นะครับก็แสดงว่าเราทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราคงต้องเอารางวัลเนี้ยมาเป็นตัวทำให้เราต้องพยายามมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สร้างสรรค์อะไรที่มันดีๆพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะๆเลยนะครับพี่ถาในฐานะองค์กรที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นมาตลอดเวลาพี่ถาเป็นยังไงบ้างการทำงานเรื่องนี้ทำงานกับอะไรนะครับกับการทำงานผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกับญี่ปุ่นอ๋อครับคือจริงเรามีทั้งคอนเทนต์นะครับแล้วเราก็มีเรื่องนักแสดงด้วยนะครับเรื่องคอนเทนต์เองเราก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตลอดนะครับทั้งเอาคอนเทนต์ของเรานะครับไปออกอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วทั้งการซื้อบทประพันธ์หรือว่ามังงะของญี่ปุ่นเอามาทำเป็นซีรีส์ไทยนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนของตัวน้องๆนักแสดงเองเนี่ยเราก็เอาไปทำคอนเสิร์ตแฟนมีตที่ญี่ปุ่นนะครับตลอดเวลาเรียกว่าตอนนี้ตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปแทบทุกเดือนเลยนะครับไปญี่ปุ่นแทบทุกเดือนนะครับหรือจริงๆมันคือทุกเดือนก็ว่าได้นะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างพี่ตากระแสตอบรับดีมากครับเราเลยได้ไปได้ทุกเดือนนะครับแล้วก็ไปในหลายๆเมืองของญี่ปุ่นนะครับน้องๆนักแสดงกรภูมิเลยครับครับผมเป็นไงบ้างกับรางวัลวันนี้เราสองคนครับก็รู้สึกดีใจมากนะที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลนี้ครับผมด้วยความที่พวกเราสองคนก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหลายครั้งนะไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตหรือว่าจัดคอนเสิร์ตหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆก็วันนี้ได้มีโอกาสรับรางวัลก็ดีใจมากครับคือเราสองคนก็ไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถมีผลต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยคิดกันเลยว่าจะมีคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือประเทศใดๆก็ตามมาชอบพวกเราสองคนกันมากขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้มาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ทั้งประเทศเราและประเทศเขาได้เพิ่มสัมพันธไมตรีกันครับผมสำหรับความที่ชอบมาเป็นญี่ปุ่นการบอลมียังไงโอ้สุดๆอ่ะบอกเลยสิคะว่าอาหารใช่ครับทั้งอาหารทั้งมีเดียทั้งสื่อทั้งหลายๆอย่างเลยครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าเราก็สองคนก็เป็นเหมือนคนไทยหลายๆคนที่จะเติบโตมากับทั้งการ์ตูนญี่ปุ่นตอนเช้าทุกเช้าแล้วก็เติบโตมากับอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆหรือแบบว่าการ์ตูนมีเดียต่างๆใช่ครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ตอนเด็กๆเขาอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่ในตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาครับส่วนหนึ่งคือเราสองคนมีโอกาสได้ไปแฟนมีตหรือไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาบ้างได้สัมผัสความรู้สึกเวลาเราได้เจอคนญี่ปุ่นมาครับเป็นไงบ้างผมจะบอกนะว่าไปญี่ปุ่นกี่รอบก็ประทับใจทุกครั้งครับผมเพราะว่าจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ไปเนี่ยแฟนๆก็คือต้อนรับน่ารักมากๆแล้วก็แบบว่าคอยซัพพอร์ตดีมากๆเลยครับครับแล้วบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปแฟนมีต่างประเทศด้วยก็เลยยิ่งทำให้เราแบบประทับใจเรื่องทั้งแฟนคลับต่างประเทศและแฟนคลับญี่ปุ่นครับผมปีนี้ก็ยังมีอีกตอนนี้ที่ออกอากาศอยู่ก็คือ Cherry Magic ใช่ไหมครับที่เอามังงะญี่ปุ่นมาทำใช่ไหมครับปีนี้ก็จะมีอีกเรื่องนึงคือ My Love Mix Up นะครับที่เอามังงะญี่ปุ่นมาทำเหมือนกันและเดี๋ยวติดตามต่อไปก็น่าจะยังมีอีกนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับพี่อยากฝากอะไรไหมครับก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆเลยในวันนี้นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงาน Japan Expo Thailand ในครั้งที่9ในปีนี้นะคะ
ก็ขอให้งานครั้งนี้นะคะนอกจากรอยยิ้มที่เราสร้างด้วยกันแล้วอยากจะทำยังไงก็ได้ที่ทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเรามีความร่วมมือไทยญี่ปุ่นร่วมกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงอย่างที่เราเห็นบุญวันนี้นะคะหรือว่าอาหารการกินเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่นนี้เราสามารถทำได้ในทุกๆเรื่องก็ขอฝากงานเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์ในปีต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ